ส่วนแต่อยู่ในรูปอย่างง่ายแปลงเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะเศษ25ส่วน100แล้วอยู่ในรูปอย่างง่ายไหมเศษ25ส่วน100ไม่เราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ25ส่วน100จำนวนนับใดตัดทอนได้25คำตอบสุดท้ายอยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่ากับเศษ1ส่วน4เก่งมากต่อไปข้อที่3 0.4 ให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์เอาล่ะนักเรียนดู 0.4 เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเปลี่ยนก่อนครั้งแรกก่อน 0.4 1ตำแหน่งมีส่วนเป็น10เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ4ส่วนส่วน10มันเป็น100มั้ยไม่ทำอย่างไรก็คูณด้วย10 10คูณ10งงอ่ะงงขอดูขอวิชวลนะคะงงขอพิชวนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนดูหลายคนบอกงงครับทุกคนดูนะคะนฤศร 0.4 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ4ส่วน10แต่เปอร์เซ็นต์ต้องมีส่วนเป็น100ทำอย่างไรให้ส่วนนี้เป็น100คูณ10นะพิรทัศน์คูณด้วย10ถ้าตัวส่วนคูณ10ตัวเศษก็ต้องคูณ10เพราะ10ส่วน10มีค่าเท่ากับ1ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็หาผลคูณออกมา4คูณ10ได้เท่ากับ40 10คูณ10ได้เท่ากับ100ตอนนี้ส่วนเป็น100หรือยังเป็นแล้วเราก็เปลี่ยน100ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับ 40%สไลด์ค่ะต่อไปข้อที่4ข้อนี้ง่ายมากเลยนะ2 4 6 8จำนวนที่1มาได้อย่างไรก็เอาจำนวนที่1คูณกับเลข2 1คูณ2ได้2พอจำนวนที่2ก็เอา2คูณ2ได้4จำนวนที่3ก็เอา3คูณ2ด้วยจำนวนที่3เอา2คูณ3ได้6สรุปแล้วให้เอาจำนวนที่คูณกับเลข2ก็จะได้ค่าออกมาดังนั้นจำนวนที่46ก็ต้องเอา46คูณกับ2จะได้เท่ากับ92ต่อไปข้อที่5ไก่เป็นโรคไต 20% ของไก่ทั้งหมดถ้ามีไก่500ตัวจะเหลือไก่ที่ไม่เป็นโรคกี่ตัว400เป็นโรคตายกี่ตัวคะ100ทั้งหมด500เป็นโรคตาย100เหลือ400 400ตัวนะคะนับคะแนนเก็บสมุดลงไปหมดเลยนะคะวันนี้ถ้าตั้งใจดีกะว่าจะงดเว้นการบ้านเอ๊ถามก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะเสียใจจะเอาการบ้านหรืองดการบ้านถ้างดการบ้านหนึ่งนักเรียนต้องตั้งใจเรียนต้องมีสมาธิในการเรียนเอาเป็นว่าครูให้การบ้านเฉพาะบุคคลดีไหมคะดีดีไหมนฤศรไม่ดีหรอดีนะคะหนูต้องนั่งตัวให้แข็งแรงตอนนี้รู้ไหมว่าหนูเนี่ยค่อนข้างตัวจะปวกเปียกปวกเปียกอะไรที่ตัวปวกเปียกเคยเห็นหนอนเลื้อยไหมคะหนอนมีกระดูกไหมไม่มีตอนนี้หนูนั่งเหมือนหนอนไม่มีกระดูกนั่งตัวให้ตรงเอาละค่ะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนมีสมาธิในการเรียนสนใจตอบตั้งใจตอบและผ่านหมดตอบได้ถูกหมดการบ้านอาจจะงดแต่ถ้านักเรียนทำไม่ตามเกณฑ์การบ้านมีเมื่อต้นทางการบ้านมีปลายทางก็ต้องมีการบ้านวันนี้ฝากความหวังไว้กับนฤศร นะลูกมาดูนะคะรูปเรขาคณิต3มิติเรียนไปแล้วนะคะรู้จักไหม
รู้จักตอบต้องได้ทุกข้อนะคะเมื่อวานนี้ห้อง3เข้าผ่านหมดเลยไม่ว่าจะออกอักขระห้อง1ข้อ1ออกอักขระชัดเจนดังนั้นห้อง2พูดให้ชัดเจนนะคะเริ่มต้นอะไรคะโอ้โหไปตามห้องหนึ่งมองเห็นแล้วคะเห็นไหมเห็นสองด้านเห็นสองด้านเมื่อวานนี้ห้องหนึ่งเก่งนะไม่เห็นอีกด้านแต่ก็ตอบถูกวันนี้มาลองห้องสามไปห้องสองบ้างอันนี้คือพีระมิดออกเสียงให้ชัดเจนแต่ของคุณครูคือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแต่ถามว่านักเรียนตอบมาถูกผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะด้านหลังนั้นมองเห็นไหมไม่เห็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะแต่สองเหลี่ยมมีไหมไม่มีหนึ่งเหลี่ยมมีไหมถ้าหนึ่งเหลี่ยมนี่ก็คือเป็นรูปอะไรเลยเลขาคณิตสองมิตินะคะต่อไปรูปอะไรคะทรงกระบอกทรงกระบอกสะกดด้วยตัวกอไก่นะคะอย่าเขียนงองูให้ครูนะถ้าเขียนงองูให้ครูส่งกลับเลยนะคะถ้างองูคืออะไรคะกระบองนะคะต่อไปอ้าวมาสิบแล้วอะไรคะปรีซึมสามเหลี่ยมต่อไปค่ะทำไมมาเลยปรีซึมสี่เหลี่ยมปรีซึมสี่เหลี่ยมต่อไปอะไรคะต่อไปอะไรคะลูกบาศก์ใช่ไหมคะต่อไปคือออกเสียงให้ชัดรวยนะคะต่อไปสุดท้ายอะไรคะปริซึม6เหลี่ยมปริซึมก็มีหลายแบบอาจจะเป็น6เหลี่ยม5เหลี่ยม4เหลี่ยม3เหลี่ยม2เหลี่ยมมีไหมไม่มีนะคะไม่มีเอาละค่ะทีนี้คุณครูให้ดูรูปเมื่อวานห้อง1เขาก็ตอบผ่านหมดมาดูห้อง2บ้างไหนใครคิดว่าตัวเองเก่งยกมืออ่ะสุภกิจดีมากสุภกิจยกมือเลยถือไม่ได้ค่ะถ้าสุภกิจตอบผิดที่กันบ้าน1ข้อตกลงนะคะโอ้โหยืนค่ะยืนแล้วผมก็ได้เท่านี้แหละครับเอาละสุภกิจคิดดีๆก่อนนะคะไม่ต้องกระซิบรูปเรขาคณิต3มิติใดบ้างที่มียอดแหลมกวยใหม่พูดใหม่ไม่รู้จักเอาละอะไรคะกลวยพูดให้ชัดค่ะกลวยไม่ดังไม่ได้ยินกลวยออกเสียงให้ชัดเจนกลวยกลวยนะคะมีกลวยแล้วมีอะไรอีกที่มียอดแหลมมีกลวยแล้วมีอะไรอีกส่งมาคนที่สองช่วยนะคะอาจถือว่าตอบได้อยู่อะไรที่มียอดแหลมอีกพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพีระมิดกับฐานสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมมันก็มียอดแหลมทั้งสิ้นถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้ทั้งคู่ค่ะใครคิดว่าตัวเองเก่งอีกธีรยุทธบอกผมเองครับดีมากธีรยุทธกล้าแสดงออกขึ้นเยอะนะคะรูปเรขาคณิต3มิติใดบ้างที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปวงกลมคิดดีรูปเรขาคณิต3มิติใดบ้างที่มีหน้าตัดหรือฐานไม่ต้องบอกเป็นรูปวงกลมโอ้พี่สนรีบบอกเลยครูครับให้ผมช่วยด้วยปากเดินมาหาธีรยุทธหน่อยโอ้คู่แฝดกันค่ะเดินมาพี่สนรวยครับหลบหน่อยหลบนิดนึงอ่ะพอนิสาขยับนิดนึงให้พี่สนนั่งแทนก่อนพี่เขายกมืออาสาขอช่วยเพราะว่าเขาเป็นแฝดผู้น้องนะคะอะไรครับพี่สนทรงกระบอกครับทรงกระบอกเพราะว่ามีหน้าตัดหัวท้ายเป็นรูปวงกลมวงกลมกี่รูปคะสองรูปสองรูปนอกจากทรงกระบอกแล้วมีอะไรอีกคะมีอย่างเดียวเทียยุทธช่วยเพื่อนหรือเปล่ากลวยกลวยถูกต้องปรบมือให้ค่ะใหม่ๆมาครูจะเรียกผิดตลอดระหว่างธีรยุทธกับวิสน
คล้ายๆกันนะคะแต่ตอนนี้แยกออกแล้วนะคะต่อไปใครเก่งอีกฟ้าลุ่งบอกหนูค่ะเอาละฟ้าลุ่งใครนั่งอยู่ใกล้ฟ้าลุ่งก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะคะป๊อปบอกโอ้ยตายแล้วเราแย่เลยฟ้าลุ่งรูปเรขาคณิต3มิติใดบ้างที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่าบอกนะคะอย่าบอกแต่มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองคนช่วยคิดสองคนช่วยคิดปิซึมค่ะต้องบอกให้สมบูรณ์นะคะเพราะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนรูปเรขาดูใหม่ฟ้ารุ่งดูใหม่สองคนช่วยกันคิดคนอื่นไม่ต้องบอกรูปเรขาคณิต3มิติใดบ้างที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมปรีซึมสามเหลี่ยมปรีซึมสามเหลี่ยมปรบมือให้ทั้งคู่ถูกต้องใครจะตอบอีกบารมีบอกผมเองครับไปส่งไปใครอยู่ใกล้บารมีบารมีบอกว่ากุ้มใจหน่อยนะพิทยาเธอต้องช่วยฉันแล้วนะเอาละดูนะคนอื่นไม่ต้องช่วยรูปเรขาคณิต3มิติใดที่มีหน้าตัดหรือฐานและหน้าข้างเป็นรูปสี่